คลิปนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายของการใช้ Machine Learning นะครับก็คือการ Evaluate Model ของเราก็คือการประเมินความสามารถของ Model เนี่ยว่ามันจริงๆมันแม่นขนาดไหนเราเชื่อใจมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราเคยพูดกันคร่าวๆไปแล้วว่าเราก็ดูความแม่นยำนั่นแหละก็ดูว่ามันแม่นยำเท่าไหร่ถ้าแม่นยำยิ่งมากก็ยิ่งดีในคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันอีกทีว่ามันพอหรือเปล่าเนี่ยในการใช้แค่ความแม่นยำเฉยๆเนี่ยคำตอบขอบอกไว้เลยก็คือมันไม่พอนะครับก็เลยต้องดูคลิปนี้กันต่อไปสมมติลองดูแทสของเราดีกว่าสมมติเราต้องการจะ classify อีเมลของเราเนี่ยจัดประเภทของอีเมลโดยใช้ machine learning เนี่ยว่าอีเมลที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นอีเมลทั่วๆไปที่เราควรจะอ่านแบบเพื่อนส่งให้เราหรือไม่เพื่อนร่วมงานส่งให้เราอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราควรจะอ่านหรือว่ามันเป็นโฆษณาแบบGrab Line Man บอกมีโปรโมชั่นโน่นนี่เนี่ยก็คือโฆษณาเนี่ยครับก็คือเราก็ได้รับอีเมลพวกนี้เยอะแล้วหรืออาจประเภทที่3อาจจะเป็นจังเมลก็ได้คือประเภทที่เศรษฐีไนจีเรียทายาทต้องการจะโอนเงินให้เราพวกมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะครับพวกจังเมลเนี่ยเยอะเลยทีเดียวถ้าเราต้องการจะสร้าง machine learning model ขึ้นมาในการแยก3อย่างเนี้ยสมมุติว่าเราป้อนข้อมูลมันลงไปเรียบร้อยละมันฝึกฝนเรียนรู้เรียบร้อยจากข้อมูลได้พารามิเตอร์มาแล้วเนี่ยเราจะมีการประเมินความสามารถของมันยังไงว่าจริงๆมันความสามารถแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคถ้าเราดูอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าใน test set ของเราเนี่ยเรามีอยู่100อีเมลอยู่100ตัวนะครับอย่างนี้แล้วเราต้องมาเทียบ prediction ก็คือสิ่งที่เครื่องเดามาเนี่ยเพื่อมาเทียบกับ gold standard ก็คือตามคำตอบจริงคำว่า gold standard เนี่ยให้ช่วยโน้ตไว้ด้วยครับ gold standard นี่เป็น technical term นะครับก็คือแบบมาตรฐานที่เป็นทองก็คือมาตรฐานทองแบบคือเป็นคำตอบจริงๆเป็นสิ่งที่เราได้มาจากคอร์ปัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า gold standard ส่วนสิ่งที่โมเดลให้มาเนี่ยคือ prediction ก็คือเป็นสิ่งที่มันเดามาว่าพยายามเดาให้เก่งที่สุดให้ดีที่สุดโอเคถ้าเวลาเราจะต้องการจะคำนวณความแม่นยำคือ accuracy เนี่ยคำนวณความแม่นยำเนี่ยเราทำยังไงก็คือเนี่ยเราก็มาดูว่ามันผิดกี่ข้อว่างั้นเถอะก็คือข้อสอบชุดเนี้ยบอกว่ามีอยู่100ข้อแล้วสมมติว่าเนี่ยเราสร้างระบบที่มันแบบปล่อยหมดเลยบ้าๆบอๆก็บอกว่าทุกอย่างโอเคหมดนะทุกอย่างเป็นอีเมลธรรมดาไม่มีเจนจังเมลไม่มีเป็นแอปไม่มีเป็นโฆษณาอ้าวอันนี้ถ้าสมมติเนี่ยเราสร้างโมเดลแบบโง่ๆเลยนะมันไม่ทำอะไรเลยมันเดาว่าโอเคอย่างเดียวคือเดาอะไรที่มันรู้ว่ามันเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเดาโอเคหมดก็คือทำให้มันผิดไปกี่ข้อผิดไป7ข้อผิดไป7ข้อจาก100ก็เป็นก็ accuracy 93% อ้าวถ้างั้นน่ะโอเคถ้างั้นก็คือโอเคจบละเราสร้างโมเดลโง่ขึ้นมาความแม่นยำ 93% ส่งไปเลยให้ลูกค้าว่าไปมันได้มั้ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้บอกเราเลยว่าโมเดลเราเก่งใช่ไหมก็คือเนี่ยโมเดลเราง่อยไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดาคำบอกว่ามันโอเคตลอดซึ่งมันไม่ได้แสดงว่าเพราะอะไรเพราะว่าทำไมถึงเราคิดว่าโมเดลเราเก่งเราคิดว่าโมเดลเราเก่งเพราะความแม่นยำมันสูงใช่ไหมครับ 93% แต่ว่าแสดงว่า accuracy อันเนี้ยมันไม่ใช่ละในกรณีนี้เนี่ยมันไม่สามารถนำมาวัดได้แล้วว่าโมเดลของเราอ่ะเก่งแค่ไหนเพราะว่ามันมีเคสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเคสที่คลาสโอเคเนี่ยมันเป็น majority มันเป็นส่วนใหญ่มันเป็น 93% อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ถ้าเกิดมีกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เห็นไหมครับว่าโอเคเนี่ยมันเยอะกว่า label อื่นเยอะมากเนี่ยเราไม่สามารถใช้ accuracy ได้ละ accuracy เนี่ยไม่เพียงพอละเพราะมันหลอกเรา 93% มันไม่จริงอ่ะมันหลอกให้เราเชื่อว่าเก่งที่จริงโมเดลเราไม่เก่งเลยอ้าวลองมาเทียบกับ prediction ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับของอีกโมเดลหนึ่งขึ้นมาก็จริงๆก็ 93% เหมือนกันก็คือสีแดงๆเนี่ยผมมาร์กไว้เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นเขาตอบข้อสอบผิดว่างั้นเถอะนะครับผิดไป7ข้อก็ยังได้93เหมือนกันแต่ลองดูสิครับลองดูความแตกต่างของเครื่องที่1กับเครื่องที่2เนี่ยเครื่องที่2นี่มันเหมือนฉลาดกว่าใช่ไหมก็คือมันพยายามจะจับหาจังเมลให้เจอหา advertisement ให้เจอแต่ว่ามันก็เฟลบ้างก็คือแบบมันเห็นว่าอีเมลปกติเนี่ยเป็นโฆษณาไปบ้างแต่ว่ามันยังพยายามใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดให้เทียบกันโมเดลที่1กับโมเดลที่2เนี่ย
ถึงแม้ความแม่นยำมันจะเท่ากันเนี่ยเราก็ยังชอบโมเดลที่2มากกว่าใช่ไหมมันมีพยายามอยู่มันเจอจังเมลด้วยใช่ไหมก็คือเห็นไหมครับเนี่ยจังเมลเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เจอเลยมันให้โอเคปล่อยไปหมดเลยแต่เนี่ยเราเจอ3ตัวเออแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ดีของมันอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าเมทริกอันเนี้ยคือเมทริก accuracy ของเราเนี่ยไม่เหมาะละโอเคอันนี้เราพอจะรู้ไอเดียละโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับคือเราจะคำนวณเพิ่มด้วยนอกจาก accuracy เราคือเราจะคำนวณ precision ครับแล้วก็คำนวณ recall ได้ครับคือเรามาดูว่าเนี่ยสำหรับ precision ของแต่ละ class เนี่ยคำนวณยังไง precision ของ class ของ label OK เนี่ยไอ้ OK email เนี่ยเราก็นับดูว่าเนี่ยเราทำนายไปว่ามันเป็น OK กี่ครั้งในที่นี้คือ100ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมพรืดหมดเลย100นะครับแล้วส่วนเศษตรงเนี้ยที่นำมาหาเนี่ย93คือถูกจริงเท่าไหร่นะครับก็คือ precision กับ recall มันต่างกันแค่ตรงตัวส่วนมากกว่าว่าเราหารมันด้วยอะไรนะครับส่วนตัวเศษข้างบนก็คือจำนวนครั้งที่ถูกต้องนะครับส่วนดู recall นะครับจำนวนครั้งที่ถูกต้องก็คือ93เหมือนกันแล้วก็ถูกเพราะว่าแล้วก็อีเมลที่เป็นโอเคเนี่ยก็93เหมือนกันนะครับก็คือเราเดาว่าโอเคอีเมลถูกแล้วก็เป็นโอเคอีเมลจริงๆเนี่ย93ครั้งก็เนี่ยก็คือกลายเป็นว่า recall เนี่ยก็ 1.0 เพราะว่าแปลว่าอะไรก็คือถ้ามีอีเมลที่มันโอเคมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถ detect มันได้หมดเลยเราดู precision detect มั่วกี่ครั้งเนี่ยก็มันก็โอเค 93% เนี่ยนะครับ precision กับ recall แต่ว่าเนี่ยลองมาดู junk mailทำไมผมบอกว่าเป็น NA คือ not available บอกว่าเราต้องจังเมลตกลงถูกไปกี่ครั้งจริงๆไม่ถูกสักครั้งเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เดา J เลยสักครั้งเลยจากในนี้เราเดาโอเคหมดนะครับก็คือมัน NA เพราะว่าเราเดาจังเมลไป0ครั้งมันถูกหารด้วย0อะไรที่มันหารด้วย0มันจะกลายเป็นแบบ infinity ซึ่งเราไม่ต้องการเราก็แบบว่าเออมันเราขอก็คือเราขออนุญาตไม่คำนวณ นะครับผมส่วน recall เนี่ย recall เห็นไหมครับว่าเราถูก0ครั้งเพราะเราไม่ได้เดา junk mail อะไรไปเลยแล้ว junk mail มันมีทั้งหมดกี่ครั้งใน gold standard set ก็คือมีอยู่4ครั้งนะครับก็คือเนี่ย1 2 3 4ตรงเนี้ยก็มีอยู่4ครั้งเราเลยนำมาหาร4นะครับส่วน add เนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ดูว่าเนี่ยมันมี add อยู่3ครั้งเนี่ยเราก็หาร3แต่ว่าเราไม่ถูกเลยก็เนี่ยก็กลายเป็น0ไปเนี่ยเห็นว่ามันมีความพิลึกของมันละใช่ไหมว่าเนี่ยบางเมทริกของเราเนี่ยมัน0บางเมทริกของเราเนี่ยมันเป็น1มันมีอะไรประหลาดของมันเนี่ยครับแต่เราจะเห็นภาพชัดขึ้นถ้าเราลองคำนวณ precision ของ recall กับ machine ตัวที่2เนี่ยกับเครื่องตัวที่2ลองมาดูกันนะครับผมก็คือลองมาดู precision ของ OK ดูมันถูกทั้งหมด86ครั้งเนี่ยเห็นไหมตรงนี้โอเคเนี่ยแล้วก็มันก็ถูกหมดเลยจริงๆก็คือมันทายโอเคไป86ครั้งแล้วก็ถูก86ครั้งนะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณแล้วลองมาดู recall กันดีกว่าคือมีโอเคทั้งหมดกี่อันสุดก็คือมี93อันนะครับก็ดูที่ gold standard ตรงนี้คือมี93ตัวก็มาอยู่ตรงนี้นะครับ93ตัวส่วนตรงนี้มี86ตัวคืออยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับก็ถูก86ครั้งนะครับตอนที่เครื่องมันเดาว่าโอเคไปก็กลายเป็นว่า precision เนี่ย86หาร86เป็น 1.0 recall คือ86หาร93ก็ได้ 0.9247 นะครับส่วน F1 อีกคอลัมน์หนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปนะครับลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือprecision ของ junk mail โอเคแล้วก็มาดูว่ามันเราทาย junk mail ไปกี่ครั้งในนี้นะครับปรากฏเราทายไป3ครั้งก็เนี่ยได้ส่วน3ตรงนี้แล้วก็ถูกทั้ง3ครั้งเลยก็ได้3ส่วน3ก็ precision ก็เป็น 1.0 มาดู recall ดู recall นะครับก็คือเนี่ยเราจะดูว่าดูตัวหารก่อนก็คือเราจะดูว่าใน gold standard เนี่ยมี J ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็คือเนี่ยมันมีทั้งหมด4ครั้งอย่างนี้นะครับแล้วเราถูกไปทั้งหมด3ครั้งในเวลาเราทาย J ไปนะครับก็
Recall ก็เป็น 0.75 ก็คือ3หาร4นะครับมาดูต่อให้ครบเลยดีกว่าลองมาดูแอดกันบ้างเราทายแอดไปกี่ครั้งเราทายแอดไปเท่านี้ครั้ง10ครั้งนะครับมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้10นะครับแล้วก็เนี่ยที่ทายแอดไปอ่ะมันถูกทั้งหมดกี่ครั้งอ่ะถูกทั้งหมดคืออยู่ตรงนี้เองใช่ไหมที่มันถูกเนี่ยนอกนั้นมันผิดหมดเลยแดงเถือกเลยเนี่ยก็เป็น3นะครับก็คือนับอยู่ตรงนี้ก็เป็น 0.3 นะครับ3หาร10ได้ 0.3 ครับลองมาดู recall กันบ้างเราใกล้เสร็จละ recall เนี่ย3ตรงนี้มาจากไหนเราก็มาดูที่ gold standard ตรงนี้ว่าเนี่ยจาก add ทั้ง3ตัวเนี่ยเราถูกไปกี่ครั้งโอเคก็เป็น3หาร3นะครับเราถูก3ครั้งแต่ว่า add มันทั้งหมดใน gold standard เนี่ย3ครั้งก็เป็น 1.0 นะครับโอเคแล้ว F1 เนี่ยมันคืออะไรF1 เนี่ยมันคือ2คูณด้วย recall หารด้วย precision บวกด้วย recall ส่วนสูตรของ F1 เนี่ยไม่ต้องทราบก็ได้แค่ให้รู้ว่ามันเป็นการสรุป precision กับ recall มาเป็นตัวเลขแค่1ตัวนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะดู2ตัวเราอยากดูแบบเหมือนหารเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเป็นวิธีเฉลี่ยอีกแบบนึงเราก็จะได้อะไรได้ performance ได้ความแม่นยำไม่ใช่ accuracy นะความดีแล้วกันความดีว่ามันเก่งขนาดไหนสำหรับ OK email เนี่ยมันเก่งเท่านี้ 0.96 มันสำหรับ junk mail มันเก่ง 0.85 แต่ว่า advertisement เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งก็คือมันได้แค่ 0.46 F1 นะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้ละอ๋อเนี่ย classifier ของเราเนี่ยหรือตัวแยก email ของเราเนี่ยมันเก่งแค่2 class คือ OK email กับ junk mail ส่วน advertisement เนี่ยมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่า precision เนี่ยเพราะว่า F1 เนี่ยมันต่ำมากโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แบบได้ภาพรวมที่ดีกว่าใช้ accuracy อย่างเดียวละเพราะว่าเนี่ยเราทำให้เห็นมากขึ้นว่าในแต่ละ class เนี่ยเราเก่งมากเก่งน้อยขนาดไหนนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยถ้าเราต้องการจะดูโดยรวมเลยเพราะ accuracy มันคือการรวมโดยรวมทั้งหมดใช่ไหมครับคือรวมเนี่ยทั้ง classifier เนี่ยเราไม่อยากได้ตัวเลขยุบยับมากมายเป็นตารางเราอยากได้ตัวเลขตัวเดียวเลยในการส่งไปบอกว่าเนี่ยโมเดลเรามันเก่งแค่ไหนหรือใช้สำหรับการเปรียบเทียบหลายๆโมเดลอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เราก็คือหาค่าเฉลี่ยของ3อันนี้มาเลยครับก็จะกลายเป็นอันนี้ก็เป็นคือ average นะครับ average F1 มาเลยก็บอกเนี่ยจริงๆ average F1 เราบอกว่าเนี่ยจริงๆประมาณแค่ 76% เท่านั้นเองซึ่งถ้าลองมาดูกับอันเนี้ยอันเดิมเนี่ยอันเนี้ยพอเราคำนวณ F1 ของตรงนี้มันก็จะเป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับส่วนตรงนี้ถ้ามาลองคำนวณกันเล่นๆมันก็จะได้ประมาณอาจจะประมาณ 0.96 ประมาณนี้แล้วพอเอามาเฉลี่ยกันเนี่ย 0.96 เฉลี่ยกับ0กับ0มันก็จะประมาณ 0.3 กว่าๆแค่นั้นเองซึ่งน้อยกว่าอันนี้มากซึ่งเป็น 0.75 เนี่ยครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สรุปความสามารถของโมเดลของเราเนี่ยได้ดีกว่า accuracy มากในเคสที่การกระจายตัวของเลเบลของเราเนี่ยมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือโอเคไหมมันมีเยอะมากเลยส่วนเลเบลอื่นๆมันมีค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา evaluate model เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดูที่ F1 score นะครับเป็น score ที่แม่นยำกว่าแต่ถ้าต้องการจะเจาะลึกลงไปอีกว่าแบบคลาสไหนกันแน่ที่เราแบบพร่องไปที่เราจะต้องไปพัฒนาโมเดลในจุดนั้นเนี่ยให้ดูที่ F score ของแต่ละเลเบลนะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าเราเก่งแค่ไหนครับผม